จังหวะตกหลุมรักเป็นอย่างนี้เสี้ยววินาทีที่ได้เจออยู่บ้านหลังนี้นะเพื่อจะเอาเจ้าบ่าวเนี่ยมาสู่ขอเจ้าสาวซึ่งเป็นเรื่องงามยามดีในวันนี้เองเนี่ยผมก็ขอใช้เวลานี้ที่จะมาสู่ขอเจ้าสาวคือน้องเฟิร์นนะถึงเป็นเจ้าสาวที่สวยในวันนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่หรือฝ่ายเฒ่าแก่นี่เห็นเป็นยังไงดูเจ้าบ่าวแล้วดูฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วอย่างนี้นะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขออนุญาตที่จะดำเนินการตามประเพณีที่มันถูกต้องตามระเบียบประเพณีที่อันสมควรนะครับครับยินดีไหมครับวันนี้น้องเฟิร์นสวยที่สุดเลยครับมองแน่นะเฟิร์นต้องมองแน่นะรักเบบีนะรักเบบีที่สุดในโลกเลยครับขอสัญญาว่าจะทำให้น้องเฟิร์นมีแต่ความสุขแล้วก็จะดูแลน้องเฟิร์นไปตลอดชีวิตครับ